กล่าวสวัสดีผู้ชมทางบ้านและทางถนนนะครับวันนี้นะก็จะมีแอปนึงที่อยากจะให้ทุกคนได้ใช้กันนะครับผมแอปนี้นะผมมีชื่อว่า ChatGPT นะครับผมเป็นแอปที่ AI นะครับหรือก็บางคนอาจจะรู้จักแล้วนะซึ่งแอปนี้เป็นแอปที่ AI สามารถตอบคำถามทุกๆคนที่ถามเขาได้นะครับเพื่อนก็แนะนำมานะตั้งคำถามไปที่ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไข่เกิดก่อนไก่อันนี้ก็ไม่แน่ชัดนะว่าถูกต้องหรือเปล่านะก็อาจจะเป็นไก่เกิดก่อนก็ได้หรืออาจจะเป็นแน่ชัดที่สุดก็จะเป็นไข่นะคุณรู้จักช่องอยู่แล้วผมครับจะถามกันผมคุณรู้จักช่องพูดคุยผมยังไม่รู้จักช่อง YouTube ที่ชื่อว่าพูลิเคนครับคุณสามารถบอกข้อมูลเกี่ยวกับช่องนี้ได้ไหมครับเช่นเนื้อหาช่องเกี่ยวกับอะไรส่งไปเลยครับเคสเป็นคนสร้างคอนเทนต์ได้ก็เป็นหน้าดิหน้าเป็นคนสร้างมาตั้งแต่ปี2014แต่ถ้าถามเรื่องง่ายๆอย่าง2บวก2เท่ากับ4เขารู้อยู่แล้วเนาะ2บวก2เท่ากับเท่าไหร่ Shadow เห็นไหม2บวก2เท่ากับ4ถูกต้องครับโอเคต้องเพิ่มคำว่าแอดนะครับคุณรู้จักช่องบูลเคสในผมพิมพ์เป็นภาษาไทยดีกว่าผมยังไม่รู้จักมันไม่เปิดปะไอยูบูบผมยังไม่รู้อาจจะมีการสะกดชื่อผิดหรือเป็นช่องที่ไม่ค่อยมีข้อมูลแพร่หลายก็เคยนะคนดูเป็นล้านๆในช็อตอะคุณรู้จักช่องนี้ไหมครับต้องเน้นจากภาพที่คุณส่งมาผมได้เห็นแล้วว่าเป็นช่อง YouTube ชื่อวงเล็บเปิดพูดโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นรูปเคสนะผมซึ่งผมจะส่งไปนี้นะครับต้องถามว่าตัวละครนี้มาจากเกมไหนตัวละครในภาพนี้เป็นตัวละครจากเกมมือถือชื่อว่า Top Injury Chase ซึ่งเป็นเกมที่พัฒนาโดยถูกต้องคุณรู้จากเล็บเปิดภูและเคสหรือไม่ใช่ครับผมรู้จากภูและเคสที่คุณพูดถึงน่าจะเป็นคู่คอนเทนต์ครีเอเตอร์จากช่อง YouTube เฮ้ยถูกต้องภูเขาเป็นหนึ่งในเจ้าของช่องถูกต้องและมักจะมีบทบาทในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆถูกต้องและเคสเธอเป็นอีกหนึ่งเจ้าของช่องและมักจะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความงามและแฟชั่นคำว่าแฟชั่นก็ถูกต้องเพราะว่าผมวาดรูปเคสเนาะวาดรูปเคสที่แบบสวยๆเนาะทั้งสองคนร่วมกันทำคอนเทนต์ที่มีสีสันได้หลากหลายสำหรับผู้ชมครับถูกต้องใช่ครับผมรู้จักภูและเคททั้งคู่เป็นคู่รักที่มีช่อง YouTube ชื่อภูและเคทซึ่งเน้นเรื่องราวการใช้ชีวิตการท่องเที่ยวและความรักในชีวิตประจำวันของพวกเขาความรักถูกต้องผมกับเคทนี่รักกันมากพวกเขามีการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจเป็นกันเองมากถูกต้องเป็นกันเองรักกันจริงหรือไม่ความรักของคุณและเคนในช่องเป็นสิ่งที่ทั้งคู่แสดงออกอย่างชัดเจนแต่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงของพวกเขาอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่สามารถยืนยันได้จากเพียงแค่สิ่งที่ได้เห็นในวิดีโอครับภูและเคนเป็นคู่รักที่เป็นรู้จักกันดีในช่อง YouTube เอ้ยมาครับผมจะถามความรู้สึกของเคนนะคือผมอยากรู้ว่า AI เนี่ยมันจะถามความรู้สึกของเคนได้หรือเปล่าแล้วเขารู้มั้ยว่าความรู้สึกของเคนอ่ะเขามีใจให้กับน้าหรือเปล่าอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นการยืนยันว่าเคสเขารักนะจริงอันแรกมา
เคสและครูใน YouTube มีการแสดงออกถึงความรักและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในคลิปของพวกเขาแต่เพื่อความชัดเจนว่ารักกันจริงหรือไม่ผมต้องพิจารณาจากข้อมูลที่พวกเขาเปิดเผยเองและการแสดงออกในสื่อสังคมบางครั้งคอนเทนต์ใน YouTube อาจเป็นการสร้างเรื่องราวหรือความสัมพันธ์เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมถูกต้องในช่วงเวลาที่ผ่านมาข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเคสและภูในช่อง YouTube แอร์ภูและเคสแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่เฮ้ย YouTube ภูและเคสแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ดีและดูแลกันอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามเนื้อหาที่ช่องมักจะเป็นการสร้างความบันเทิงและอาจไม่สะท้อนความเป็นจริงทั้งหมดมันเชื่อมกันเลยอันนี้เชื่อมกันเคสรักนะจริงไหมกูอาจจะหมายถึงเคสขีดภูคู่รักยูทูบเบอร์เฮ้ยที่มีการสร้างเนื้อหาสำหรับช่องของพวกเขานั้นโดยทั่วไปแล้วความสัมพันธ์ของเคสและภูเป็นสิ่งที่ผู้ชมเห็นผ่านเนื้อหาในการทำกิจกรรมร่วมกันบนช่องยูทูบของพวกเขาจากเนื้อหาที่มีในช่องยูทูบนี้ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างเคสและปูเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจเคสรักนะจริงความรู้สึกของเคสที่รักปูมากขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับการแสดงออกและข้อมูลที่เคสเผยแพร่ในช่อง YouTube และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆโดยทั่วไปแล้วคู่รักที่มีช่อง YouTube หรือสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับเดียวกันมักจะมีการแสดงความรักและความใกล้ชิดผ่านเนื้อหาที่พวกเขาสร้างร่วมกันซึ่งอาจรวมถึงการพูดคุยเกี่ยวกับความรักการแบ่งปันประสบการณ์หรือเปล่าอันนี้ถือว่าเคสมีความรู้สึกรักนะจากสิ่งที่เคสแสดงออกในช่องดูเหมือนว่าเธอมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งและจริงจังกับภูเอ้ยพอน้าอ่านนะคือห่วงเคสมากเลยนะคือห่วงเคสมากเลยเพิ่มมักจะพูดถึงภูด้วยความรักและความห่วงใยซึ่งบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเต็มไปด้วยความเข้าใจก็คือเคสมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งและจริงจังกับภูมีความห่วงใยก็หมายความว่ารักภูมากรักภูมากที่สุดว่าเป็นคำตอบที่ชื่นใจมากสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ด้วยครับใครมีแฟนอะไรก็สามารถส่งไปที่ Discord ของเรานะสำหรับวันนี้ดราก่อนวิเคสรักนะเว้ยนะก็รักเคสรักนะสุดยอดเลยเว้ย